วันนี้นะครับผมอยากจะมาเตือนภัยสำหรับพี่น้องยูทูบเบอร์ครับที่จะเริ่มต้นทำช่อง YouTube เกี่ยวกับการจัดอันดับครับหรือถ้าใครทำอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมก็อยากจะมาเตือนกันไว้นะเพราะว่าผมเนี่ยครับได้รับข้อความมาทางแฟนเพจ Facebook นะครับว่าจากช่องไอเซนการ์ดนี่แหละครับผมนะเขามาปรึกษาผมบอกว่าเนี่ยผ่านกฎแล้วนะแต่ YouTube ไม่อนุมัติให้เปิดสร้างรายได้ผมก็เลยเข้าไปดูครับนะช่องนี้ทำเกี่ยวกับเรื่องของการจัดอันดับนั่นเองไม่ว่าจะเป็นท็อป10 10อันดับต่างๆอะไรอย่างนี้ซึ่งไปเอาข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วเอามาจัดอันดับนะครับผมอันนี้ผมเคยพูดเอาไว้นานแล้วเดี๋ยวขอมาเน้นย้ำอีกรอบนะครับเพื่อที่ว่าพี่น้องทุกท่านเนี่ยจะได้ไม่เสียเวลาไปทำนะเพราะว่าถ้าเราเสียเวลาไปทำแล้วเนี่ยโอกาสที่จะผ่านกฎเนี่ยครับมันก็จะน้อยลงมากเลยนะครับนะเพราะว่ายุคนี้ครับ YouTube เนี่ยเขาไม่ได้มองเฉพาะว่าเราเป็นคนทำเองหรือเปล่านะครับเขายังมองไปถึงเนื้อหาว่าเนื้อหาอันนั้นเนี่ยครับผมมันสามารถที่จะสร้างประโยชน์อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคือไอ้เรื่องที่เราจัดอันดับเนี่ยมันเคยมีคนทำไปทั้งหมดแล้วแหละครับผมไม่ว่าจะเป็นจัดอันดับท็อป10สถานที่ท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยมีคนทำไปแล้วเพราะฉะนั้นเราทำไปอีกเนี่ยเนื้อหามันก็เลยไม่ได้เพิ่มคุณค่าอะไรใหม่ลงไปนะครับหรือที่เขาเรียกว่าเนื้อหาซ้ำนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราทำไปเนี่ยเราก็ไม่ผ่านกฎอยู่ดีแล้วมันจะเสียเวลาด้วยนะครับผมนะอันนี้ก็คือเป็นคลิปที่ผมจะมาอยากจะมาเตือนภัยสำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับผมนะอาจจะคิดว่าเอ้ยทำแนวนี้มันง่ายไงเพราะว่าเราแค่ไปเอาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาไปหารูปจาก Google มาเอามาประกอบกันก็จบแล้วภาคเสียงลงไปต้องระวังดีๆนะครับผมนะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากช่อง iSentao ด้วยนะครับนะวิธีแก้ไขก็คือไม่มีวิธีอื่นใดครับจะต้องลบคลิปแล้วเราก็จะต้องทำเนื้อหาใหม่ลงไปนั่นเองนะครับนะก็ถ้าใครเจอปัญหานี้แล้วนะครับก็อย่าท้อใจไปนะถือว่าเป็นบทเรียนของเราแล้วกันนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ผ่านกฎอย่างไรแต่ว่าเราได้ฝึกฝีมือในการตัดต่อไปแล้วเราเก่งขึ้นไปแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับวันนี้ถือว่าเป็นคลิปเตือนภัยสั้นๆ นะเพราะว่าผมเนี่ยโอ้เพิ่งกลับมาจากขอนแก่นนะตอนนี้ก็4ทุ่มกว่าแล้วครับผมเรียกได้ว่าสภาพนี่หัวสมองคิดคอนเทนต์ไม่ออกเลยครับว่าจะทำคลิปอะไรดีก็เลยเห็นประเด็นนี้นะครับน่าสนใจแล้วก็เป็นห่วงพี่น้องทุกท่านว่าจะไปทำไอ้เจ้าตัวหัวข้อนี้แล้วก็จะเสียเวลาลงอีกนะครับผมนะผมไม่อยากให้ทุกท่านเสียเวลาอยากให้ทุกท่านเดินทางที่มันถูกต้องแล้วก็มุ่งสู่การสร้างรายได้แบบว่าตรงๆเลยจะได้ไม่ต้องวอกแวกเสียเวลาอะไรอีกอื่นๆอีกนะครับผมนะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณมากครับ